สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายอาทิตย์นะฮะที่ผมไม่ได้อัพกันมาหลายอาทิตย์เนี่ยก็เนื่องจากทางโปรสุจินนะครับผมเราซื้อเราติดภารกิจที่ต่างประเทศนะฮะก็เลยผมก็เลยไม่ได้เหมือนกับมีแหล่งข้อมูลในการที่หาเกมใหม่ๆอะไรเนี่ยมาอัพเกมให้พวกเราทุกคนดูได้นะครับผมอันนี้ก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะหาเกมอะไรใหม่ๆหาเกมที่อยู่ในอดีตที่น่าสนใจเนี่ยมาให้ทุกคนชมกันก็เลยไปคุยนะครับผมก็จะได้เจอเกมนี้ได้เนี่ยก็นะฮะก็ยากมากลำบากเหมือนกันนะครับผมก็เรามาดูกันนะครับผมว่าเกมนี้เป็นเกมของใครนะครับผมเกมนี้เป็นเกมของหลิวซิงนะครับผมหลิวซิง หลิวซิง7ดั้งกับกูรี่9ดั้งนะครับผมเกมนี้เกิดเมื่อปี2008นั่นก็คือเมื่อประมาณ4-5 ปีที่แล้วนะครับผม 4-5 ปีแล้วซึ่งก็เป็นรอบชิงชนะเลิศของถ้วยชางชีครับครั้งที่4นะครับผมคู่นี้เจอกันเป็นรอบชิงซึ่งในรอบชิงเนี่ยจะมีทั้งหมด3เอาผล2ใน3นะฮะเอาผล2ใน3กระดานนี้ที่เราชมกันเนี่ยเป็นกระดานที่2นะฮะเป็นผลของกระดานที่2ที่กระดานนี้หลิวซิงนะผมถือหมากสีขาวส่วนกูรี่ถือหมากสีดำนะครับกระดานนี้เนี่ยโอเคเรามาชมกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะผมกูรี่นะผมก็ถือหมากสีดำก็เปิดเกมนะฮะซึ่งต่างคนต่างยึดมุมคนละมุมนะครับซึ่งขาวเองเนี่ยนะผมก็เลือกที่จะหนีบแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นที่ค่อนข้างจะเรียกว่าไงนะฮะแปลกนิดนึงที่คำว่าแปลกเนื่องจากว่าการที่ขาวเองนะผมล้อมมุมด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยนะจุดอ่อนของสีดำเองของสีขาวเองเนี่ยก็คือว่าคือดำขาวเองเนี่ยนะการล้อมมุมด้านเนี้ยเพื่อบอกว่าฉันน่าจะเอาด้านเนี้ยแข็งแรงฉันน่าต้องการมีการพัฒนาการไปด้านนี้หรือว่าฉันต้องการจะมีการโจมตีเนี่ยให้ด้านนี้เพราะด้านเนี้ยของฉันน่ะแข็งแต่ด้านเนี้ยของฉันจะเริ่มอ่อนแอนะจากการที่มุมสังเกตมุมอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยผมด้านนี้จะอ่อนแอด้านนี้เองก็เหมือนกันนะครับผมขาวเองก็มองว่าฉันต้องการจะทำให้ด้านนี้แข็งแรงพัฒนาการของฉันอยู่ด้านนี้ด้านนี้คือฉันก็จะอ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้ของขาวเนี่ยก็หันความอ่อนแอมาด้านนี้ฝั่งนี้ของขาวก็หันความอ่อนแอมาด้านนี้นะฮะแต่พอเข้ามาตีเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมกลับกลายเป็นเรื่องที่จะหนีบซะนะผมซึ่งการหนีบเองเนี่ยก็เรามาชมกันว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าผมว่าโดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าขาวเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกนะความตั้งใจของขาวคือต้องการทำให้เกมซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมนะผมนะดูเกมต่อนะผมซึ่งถ้ารูปปกติเนี่ยดำก็สามารถเดินรูปนี้ได้ซึ่งก็โอเคไม่เลวซะทีเดียวสำหรับดำนะผมนะแต่ว่าในเกมจริงเนี่ยนะผมดำเลือกที่จะตีมุมนะผมดำเลือกที่จะตีมุมแบบนี้นะดำเลือกที่ตีมุมแบบนี้เนี่ยนะผมซึ่งขาวเองเนี่ยนะการตีมุมแบบนี้เนี่ยนะก็เป็นการบอกว่าฉันน่าจะเกิดว่าเธอปิดล้อมมุมนะถ้าขาวปิดล้อมมุมฉันก็จะมายืนแบบนี้นะทำให้บริเวณนี้ของขาวเนี่ยหายไปและทำให้แบบนี้เริ่มอ่อนแอขึ้นนะเพราะฉะนั้นเองขาวเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการที่จะหนีบกระหนาบนะผมการหนีบกระหนาบเนี่ยเม็ดนี้เนี่ยเป็นการที่จะทำให้เม็ดนี้แข็งแรงขึ้นเอาเป็นว่า2เม็ดนี้แข็งแรงขึ้นพอ2เม็ดนี้แข็งแรงขึ้นเม็ดนี้ก็แข็งแรงเม็ดนี้ก็แข็งแรงก็เหลือแต่ว่าเม็ดนี้กับเม็ดนี้เนี่ยจะหนีจะไปเอาตัวรอดกันอย่างไรนะผมดำเองตอนนี้ก็เลยเริ่มที่จะนะผมในเกมจริงเนี่ยดำไม่ได้เลือกที่จะเข้ามุมเม็ดนี้แต่ดำเนี่ยน่าจะเดินเข้ามุมเม็ดนี้นะผมถ้าเดินดำเดินเข้ามุมแบบนี้เนี่ยนะผมสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะผมก็น่าจะเป็นโจสกิรูปนี้นะก็น่าจะเป็นโจสกิรูปนี้ที่นะผมที่ขาที่ข่าวเนี่ยปิดนะผมพอขาวปิดลงแล้วเนี่ยนะผมขาวปิดลงแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นโจสกิรูปปกติที่ทุกคนน่าจะพอเคยเจอกันบ้างนะผมขาวเลือกอัตลีตรงนี้แล้วก็ขาวเลือกที่อัตลีตรงนี้นะผมแล้วก็ปิดลงเม็ดนี้นะฮะพอปิดเสร็จปุ๊บขาวดำก็ปิดนะผมขาวก็เชื่อมนะดำก็จะกระโดดขึ้นซึ่งขาวก็ปิดลงจบรูปนี้ไปนะซึ่งการจบรูปนี้เองเนี่ยนะฮะสำหรับกับดำเองเนี่ยนะฮะดำก็โอเคพึงพอใจแม้นี้แม้ว่าจะตายก็ตามแต่ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นบ้านที่ใหญ่ของสีขาวก็ตามแต่ขาวเองก็มีบ้านอยู่แค่เพียงหลังเดียวคือหลังนี้แม้นี้ยังไม่ตายสนิททีเดียวต่อให้ตอนนี้ขาวต้องเดินอีกทีนึงซึ่งอันนี้จริงจบเป็นรูปของเซนเต้สีดำโดยซ้ำนะผมนะขาวเองค่อนข้างช้าแม้ว่าบ้านจะใหญ่แต่ค่อนข้างช้าดำเองเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ใหญ่นะยังมีอีก2มุมซึ่งอย่างเงี้ยดำเนี่ยค่อนข้างดีนะค่อนข้างรับได้นะดำน่าจะเดินแบบนี้มากกว่าแต่ในเกมจริงเนี่ยดำกลับเดินกระแทกเม็ดนี้ครับการเดินกระแทกเม็ดนี้เนี่ย
สิ่งที่ดำอ่ะคาดหวังไว้นะผมก็ดำอ่ะต้องการที่จะให้กลุ่มนี้แข็งแรงแล้วก็ตั้งขึ้นมานะตั้งโซนนี้ขึ้นมาพอตั้งโซนเนี่ยให้ตั้งโซนนี้ขึ้นมานะพอดำเนี่ยตั้งโซนนี้ขึ้นมาเนี่ยก็กดดันพื้นที่อิทธิพลของสีขาวบริเวณด้านบนอันนี้คือสิ่งที่ดำเนี่ยนะมองไว้นะแต่ว่าขาวเองเนี่ยนะก็เดินค่อนข้างดีนะผมไม่เนี้ยกล้าเบียดเพราะว่าดำเนี่ยไอ้ขาวเนี่ยไม่กล้าตัดนะผมเพราะถ้าตัดแล้วเนี่ยนะดำก็จะต่อลงนะต่อลงเนื่องจากไม่ได้อยู่ไกลนะไม่ได้อยู่ไกลก็เลยไม่สามารถที่จะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้เนี่ยไม่นี่ไม่กล้าเบียดนะเพราะไม่ได้อยู่ไกลเนี่ยพอเบียดเสร็จปุ๊บเขาตัดเนี่ยนะไม่นี่ต่อลงเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยนะผมของสีดำเนี่ย2เม็ดนี้เนี่ยมันหนีรอดได้ง่ายกว่านะผมเพราะอันนี้กล้าที่จะเบียดเพราะเบียดเนี่ยขาวก็ต่อออกนะครับดำก็ต่อนี่ก็จะเป็นรูปที่จบออกมารูปนี้นะจบรูปนี้ออกมาเนี่ยขาวได้มุมไปก่อน10กว่าแต้มนะฮะแต่คือขาวได้เซนเต้นะซึ่งขาวเองเนี่ยก็เดินแบบนี้รูปนี้เนี่ยนึกว่าเปรียบเทียบนะเอาบริเวณด้านล่างบริเวณนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับรูปเมื่อกี้ที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับรูปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาระกับสีดำว่ากลุ่มนี้ของกลุ่มนี้กลุ่มหมากกลุ่มนี้ของสีดำเองเนี่ยนะครับผมจะเป็นกลุ่มที่แข็งแรงหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่อ่อนแอกันแน่นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยนะซึ่งดูจากสภาพเนี่ยเรียกว่าตรงนี้จะเป็นการตัดสินเกมเลยล่ะว่าถ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แข็งแรงเนี่ยนะผมดำเนี่ยจะดีมากกับรูปนี้แต่เนื่องจากกลุ่มนี้มันไม่ได้เป็นกลุ่มที่แข็งแรงเนื่องจากขาวเนี่ยมีการสกัดจุดตรงนี้ได้สกัดจุดที่รอที่จะตัดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลุ่มนี้ไม่แข็งแรงเนี่ยนะผมดำเองเนี่ยมีปัญหาอยู่เพราะมีปัญหาเนี่ยขาวเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากปัญหานี้ของสีดำได้หลายวิธีนะดูในเกมจริงว่าขาวใช้ประโยชน์ปัญหาจากยังไงนะผมนะขาวเองก็ขาวเองตอนนี้ขาวก็เลยยังไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ก่อนนะบริเวณตรงนี้ก็ทิ้งสถานการณ์นี้ไว้ก่อนซึ่งดำแน่นอนดำก็คงจะไม่เดินอะไรจากด้านนี้ขึ้นมาหรอกทิ้งไว้ก่อนรอให้ขาวจะได้เป็นคนลงมือก่อนนะครับผมขาวก็เลยเริ่มจากเดินเม็ดนี้พอขาวเริ่มจากเม็ดนี้เนี่ยนะเม็ดต่อไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเม็ดต่อไปเนี่ยถ้าปล่อยให้ขาวเนี่ยเดินเม็ดนี้อีกทีนึงนะเพื่อปิดล้อมของดำตรงนี้เนี่ยนะดำเม็ดนี้สามารถที่จะรอดได้ครับนะรอดโดยการที่แตะเข้าไปเม็ดนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดำเองเนี่ยนะก็เลยไม่อยากที่จะหนีเม็ดนี้ออกมาเพราะยังไงเดี๋ยวเม็ดนี้เนี่ยก็คือบริเวณในมุมนี้ก็ยังสามารถรอดได้หนึ่งกลุ่มอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นขาวเนี่ยนะครับผมก็เลยพอหลังจากที่เดินไปนี้ดำก็เลยไม่พยายามหนีออกมาดำก็เลยเดินไปที่ใหญ่ๆก่อนคือเดินเม็ดนี้นะก็สร้างโครงสร้างของตัวเองต่อไปทำให้ตัวเองแข็งแรงสร้างโครงสร้างตัวเองต่อไปนะตอนนี้คือต่างคนก็ต่างเดินจุดใหญ่ๆในกระดานที่ตัวเองต้องการขาวเองมองว่าขาวเนี่ยนะจะพยายามสร้างโมโยบริเวณนี้ขึ้นมาการสร้างโมโยบริเวณนี้ขึ้นมาคือถ้าเกิดว่าดำเนี่ยพยายามที่จะทำให้กลุ่มนี้รอดอยู่ดีเนี่ยนะพื้นที่ของสีขาวกลางกระดานบริเวณนี้จะเริ่มใหญ่มากนะจะเริ่มใหญ่มากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขาวเนี่ยเดินบริเวณด้านนี้ให้ใหญ่เนี่ยเพื่อบอกว่าเธออย่าหนีเม็ดนี้ออกมานะถ้าเธอหนีเม็ดนี้ออกมาเฉลี่ยชั้นบ้านฉันจะใหญ่มากนะซึ่งเป็นบริเวณที่ดีนะเม็ดนี้พอเดินแล้วเนี่ยขาวดำเองก็นะฮะก็เลือกที่จะมาขยายจากด้านนี้ลงมานะตอนนี้ก็ต่างคนต่างขยายกันเข้าไปนะดำเองก็เดินเม็ดนี้นะฮะเป็นเม็ดที่ใหญ่เหมือนกันนะผมตอนนี้แต่ละดำแต่ละคนก็เดินเขาได้สร้างโครงสร้างพื้นที่เองขาวเดินตรงนี้ดำเดินข้างล่างตรงนี้นะแล้วทีนี้เม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่น่าสนใจมากเม็ดขาวเม็ด24เป็นเม็ดที่ดีมากนะครับเป็นเม็ดที่ดีมากดียังไงครับคือจากที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะฮะถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยอยู่ก็ไปแอบมองไปก่อนลักษณะนี้เนี่ยนะครับผมดำแน่นอนดำไม่มีวันเชื่อมหรอกครับนะดำไม่เชื่อมแบบนี้นอนยังไงก็ตามเนี่ยแหละดำก็ต้องโจมตีกลับไม่ว่าจะเป็นเม็ดนี้หรือเม็ดนี้นะการโจมตีกลับเนี่ยนะขาวเองก็ไม่กล้าที่จะตัดนะการที่จะตัดเนี่ยพอขาวตัดเนี่ยไม่ว่าดำเนี่ยจะเดินตีจากด้านนี้ก็ตามหรือเดินตีจากด้านนี้ก็ตามเนี่ยนะสมมติตีจากด้านนี้แล้วกันไอ้สองเม็ดนี้ของขาวนั่นต้องหนีตายออกไปนะหนีตายออกไปโดยที่ตัวเองก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดบ้านไม่เกิดช่องไม่เกิดแต้มอะไรด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินเม็ดนี้กับเม็ดนี้ขึ้นมาเลยของสีขาวเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับผมขาวอยู่จะไปเดินเม็ดนี้เสี่ยงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาวทำเนี่ยนะก็คือยังไม่โจมตีเข้าเหมือนกับเขาเรียกนะไม่เอาเข้าไปประชิดแล้วก็ไปสู้รบกันประชิดแต่ว่ายืนคุมเชิงอยู่ห่างๆอยู่ก่อนนะการยืนคุมเชิงอยู่ห่างๆเหมือนก่อนเนี่ยเม็ดนี้เป็นหมากที่ดีมากในกระดานนี้นะครับผมด้านนึงเนี่ยเป็นการขยายโมโยของตัวเองข้างบนด้านนึงเนี่ยเป็นการกดดันบริเวณนี้ของสีดำที่ว่าเดี๋ยวเม็ดต่อไปฉันประชิดเข้าไปเนี่ยดำเองก็อึดอัดสุดๆอีกด้านนึงก็เป็นการกดดันโมโยพื้นที่บริเวณนี้ของสีดำนะพอมีเม็ดนี้ก็เหมือนก็ค่อยๆขยับเข้าไปที่จะกดดันพื้นที่สีดำบริเวณนี้นะครับนะเพราะว่าเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ดีมาก
็นเป็นที่ดีมากพอขาวเดินเป็นที่แล้วเนี่ยนะดำแน่นอนครับผมบริเวณด้านล่างบริเวณนี้ก็ไม่รู้จะเดินยังไงแบบเล็กละนะฮะเดินต่อไปตรงนี้ก็เล็กจะพยายามที่จะทำให้ตัวรอดตรงนี้ไปเลยเนี่ยนะวิธีการทำให้รอดเนี่ยก็คือเดินแบบนี้นะฮะสมมติถ้าเกิดพยายามจะค้าก็เดินแบบนี้ต่อนะถ้าเขาตะลี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ขาวมีการเชื่อมอยู่ของบนกับข้างล่างนะซึ่งแน่นอนก็ต้องเชื่อมข้างบนเนื่องจากการกระดานใหญ่ยิ่งมีเม็ดนี้ด้วยแต่การกระดานยิ่งใหญ่มากนะฮะแล้วดำก็อาจจะพยายามไปรอดนั่นก็คือสิ่งที่ดำสามารถรอดได้นะครับผมสิ่งที่ดำสามารถรอดได้แต่ถ้าว่ารอดในเวลานี้ไม่ใช่เป็นจังหวะที่ถูกต้องนะครับผมเนื่องจากการกระดานขาวจะใหญ่มากเลยคราวนี้นะขาใหญ่มากเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ดำทำเนี่ยดำก็เลยกดดันพื้นที่ขาวกลางกระดานก่อนการกดดันพื้นที่ขาวกลางกระดานเม็ดนี้ก่อนเนี่ยเพื่อที่จะว่าเดี๋ยวพอฉันเอาเม็ดนี้รอดเรียบร้อยเนี่ยแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยค่อยไปทำลายพื้นที่ของเธอตรงนี้นะเม็ดนี้เองก็เป็นการที่จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวไม่ต่อไปที่ฉันจะเดินนะเดินเม็ดนี้ใหญ่นะครับเดินเม็ดนี้ใหญ่ดำเองจริงตอนนี้สิ่งที่ดำอยากเดินดำอยากเดินเม็ดนี้ต่อไปนะครับผมก็แทงเม็ดนี้นะสร้างโครงสร้างพื้นที่ใหญ่มากเลยของสีดำอยู่บริเวณนี้นะครับผมแต่ในเกมนี้เนี่ยหลังจากที่เดินเม็ดนี้นะขาวเนี่ยก็ตอบโต้กลับเดินเม็ดนี้นะแบ่งเม็ดนี้กับเม็ดนี้ออกมาด้วยกันนะครับผมแต่ถ้าว่าสิ่งที่โปรอีกท่านนึงคอมเมนต์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากหมากดาวหมากขาว26เองเนี่ยนะครับผมขาวสามารถเลือกเดินอีกเม็ดนึงคือเดินเม็ดนี้นะเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่ดีนะครับผมเม็ดที่ดีเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยจะเชื่อมข้อหากันเนี่ยเชื่อมข้อหากันได้ไม่สนิทเท่าไหร่ดำยังมีปัญหาถ้าเม็ดนี้กับเม็ดนี้เชื่อมข้อหากันไม่ได้นั่นก็หมายความไม่เม็ดนี้หรือเม็ดนี้เม็ดใดเม็ดนึงต้องตายซึ่งถ้าตายเนี่ยบ้านขาวก็จะใหญ่มากหนึ่งหลังนอกจากการที่เม็ดนี้ตั้งขึ้นมาแล้วทำให้กดดันหมากสองเม็ดนี้นะเม็ดนี้เองอ่ะก็เป็นการกดดันพื้นที่บริเวณนี้ของสีดำไปด้วยในตัวนะฮะกดดันไกลๆอ่ะนะครับผมนะแต่เพราะถ้าว่าเม็ดนี้เนี่ยนะฮะหลิวซิงเองไม่ได้เดินนะครับผมหลิวซิงเดินเลือกที่จะเดินเม็ดนี้นะซึ่งก็ไม่แย่มากแต่สิ่งที่แย่สำหรับขาวสำหรับดำสำหรับขาวก็คือว่าหลังจากเม็ดนี้กระโดดลงไปแล้วเนี่ยขาวหลับแล้วเนี่ยนะพอเดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะเม็ดเนี้ยนะครับเลยจำเป็นที่ต้องเดินทางที่เม็ดเนี้ยนะค่อนข้างจะขาดทุนสำหรับขาวขาวไม่อยากเดินหรอกครับเดินไปแล้วก็ทำให้ดำเนี่ยไปเชื่อมแล้วก็ทำให้พื้นที่ของดำนะแข็งแรงขึ้นแบบเนี้ยขาวเนี่ยไม่อยากเดินแล้วครับนะขาวไม่อยากเดินแต่ที่ต้องเดินเป็นนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เดินสองเป็นนี้แรกกันไปก่อนแล้วขาวเดินเป็นนี้เลยเนี่ยวันหลังเนี่ยนะผมดำเนี่ยสามารถที่เดินเป็นนี้แล้วติดลงไปได้นะผมปิดลงไปได้นะเดี๋ยวผมเดินให้ดูมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะดำเนี่ยนะผมสามารถที่จะนะดำสามารถที่จะปิดลงแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดขาวตั้งขึ้นนะดำจะได้ปิดลงแบบนี้นะครับผมนะซึ่งขาวเองเนี่ยก็คือถ้าสมมติอัตลิเชื่อมเนี่ยนะแบบนี้ก็ต้องกลับมาเชื่อมอีกทีซึ่งการอย่างเงี้ยนะดำเนี่ยได้ปิดมุมเนี่ยนะเอ็นเกมคือจะเป็นเอ็นเกมก็ใหญ่จะเป็นอะไรก็คือใหญ่หมดเลยแล้วขาวเองก็กลับกลายเป็นพื้นที่เล็กสนิทเลยอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเนี้ยแม้ว่าจะขาดทุนก็ตามแต่นะเม็ดเนี้ยขาดทุนแต่ก็ต้องเดินก่อนแล้วก็มันเดินเป็นนี้ซึ่งนั่นก็หมายว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับผมขาวเนี่ยในเมื่อมีโอกาสนั้นต้นเนี่ยขาวเนี่ยน่าจะเดินเป็นนี้ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นเพราะเดินเป็นนี้แล้วเนี่ยนะเชฟของสีขาวเนี่ยแข็งแรงมากกว่าเชฟนี้เชฟนี้หมากของสีขาวเนี่ยนะดูค่อนข้างจะแบบยวบเข้าไปนะครับผมแล้วถ้าไม่มีเม็ดนี้ช่วยเนี่ยพื้นที่ของสีขาวจะเล็กมากเลยนะครับผมเอาเป็นว่าหลังจากที่เนี่ยขาวก็เดินเป็นนี้แล้วโจมตีดำนะครับดำทีนี้ดำก็เริ่มหนีออกไปพอดำหนีออกไปเนี่ยนะผมขาวก็นะตามโจมตีต่อดำก็ต้องหนีออกไปอีกพอหนีออกไปเนี่ยแน่นอนจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่สวยงามและที่ดำเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์จากกลุ่มนี้นะครับโดยการแอบมองนะฮะแอบมองเนี่ยนะผมดำเองเนี่ยไม่รู้จะตอบรับไม่รู้เงินกับเป็นนี้ยังไงดีจะเชื่อมก็รู้สึกแบบเนี่ยนะสำหรับโปเนี่ยนะผมการที่จะแอบมองและเชื่อมแบบนี้เนี่ยถ้ามันเขาเรียกไม่อับจนอับสิ้นหนทางไม่แบบจนตรอกจริงๆเนี่ยเขาไม่มีวันเชื่อมเม็ดนี้หรอกครับนะเพราะว่าเม็ดนี้กับเม็ดนี้แลกกันเนี่ยนะคุณค่าเม็ดนี้มันมีแต่คุณค่าเม็ดนี้แทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะเป็นศูนย์แทบจะไม่มีเลยเป็นแค่การเชื่อมกันอย่างเดียวโดยที่พื้นที่ก็ไม่มีห้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะแต่เม็ดนี้ข่าวนี้ยังใช้ประโยชน์ได้ฉะนั้นเราจะที่อาจมองเม็ดนี้เนี่ยนะผมดำเองเนี่ยตอนนี้กุลีเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จะรับมือกับเม็ดนี้ไงก็ท่านที่เมื่อไม่รู้จะรับมือกันยังไงเนี่ยดำก็เลยเดินกลางกระดานซะเลยนะผมเดินกลางกระดานซะเลยเม็ดนี้โปรคอมเมนต์อีกเหมือนกันว่ากูรี่เดินเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ไม่ใหญ่ที่ไม่ใหญ่เนื่องจากว่านะผมเม็ดนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการกดดันพื้นที่สีขาวภายในตรงนี้เข้าไปแต่ถ้าว่า
เบนนี่เองเนี่ยบริเวณนี้เองเนี่ยนะผมเป็นพื้นที่ที่ดำเนี่ยสามารถทำลายพื้นที่ได้อยู่แล้วหมายว่าขาวไม่ได้พื้นที่ใหญ่สักขนาดนี้ซะทีเดียวนะผมลองสมมติดูว่าถ้าเกิดเม็ดเนี้ยถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยนะผมมีเม็ดนี้อยู่นะผมถ้าขาวมีเม็ดนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคราวนี้เม็ดเกมจริงที่ขาวที่ดำเดิมเม็ดเนี้ยอันนี้จะใหญ่จริงใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้มันเข้าไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดขาวดำไม่ได้เดินเกิดขาวได้แอบมองนะฮะสมมติเชื่อมนะผมสมมติเชื่อมแล้วก็สมมติเราแอบมองทีแล้วก็เชื่อมนะฮะและขาวเอาเป็นว่าผมไม่แอบมองตรงนี้แล้วกันนะฮะผมแค่ว่าสมมติถ้าเกิดมีขาวเม็ดนี้อยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติว่านะฮะถ้าเกิดปล่อยไว้ทิ้งไว้เนี่ยแล้วปล่อยให้ขาวได้เดินเม็ดนี้เนี่ยแล้วกลายเป็นพื้นที่ของสีขาวทั้งกระบี่แบบนี้เนี่ยคราวนี้เม็ดนี้ใหญ่จริงคราวนี้เม็ดนี้ใหญ่จริงนะเม็ดนี้ใหญ่จริงนะแต่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะผมไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดเดินเม็ดนี้เนี่ยเพื่อเป็นการกดดันพื้นที่ของสีขาวโดยเฉพาะแต่ถ้าว่าที่ไม่ใหญ่เนื่องจากว่าถ้าเกิดตอนนี้ขาวปิดล้อมตรงนี้นะดำยังกระโดดเข้าไปทำลายไส้แตกของสีขาวได้ไส้ขาวแตกเลยครับภายในนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้ของขาวก็ยังไม่ได้ใหญ่มากถ้าที่เมื่อไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเม็ดนี้การเดินเนี่ยก็ไม่ดีสักเท่าไหร่งั้นสิ่งที่ดำคนเดินในเวลาเนี้ยนะผมดำคนเดินที่จะเชื่อมนะโจมตีเม็ดนี้หรือกระแทกหรืออะไรเดินอะไรจากกลุ่มนี้มากกว่านะมากกว่าที่จะไปเดินอะไรจากตรงนี้นะฮะเดินอะไรจากตรงกลางกระดานแบบนี้นะครับผมแต่บริโภคุรีเองก็เดินละนะผมเดินละนะตอนนี้ก็ตาสีขาวขาวเองก็ในเมื่อคุณเนี่ยแอบมองแล้วฉันก็นะฮะแอบมองเนี่ยนะผมแล้วคุณก็ไม่เชื่อมคุณมีปัญหาสักขนาดนี้คุณก็ไม่เชื่อมงั้นอย่างนี้ฉันเองเนี่ยก็เลยโจมตีต่อผมยังให้สังเกตดูนะว่าเม็ดเนี้ยขาวไม่ตัดนะครับผมการตัดของขาวเม็ดเนี้ยไม่ได้เป็นผลดีกับสำหรับขาวเพราะว่าจะทำให้เกมซับซ้อนมากและขาวเองก็ไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับผมกับการไปเดินง่ายๆลักษณะนี้เนี่ยกดดันที่เดี๋ยวเขาในจะได้ตัดกันจริงๆเนี่ยดำเองกับอึดอัดแล้วลักษณะหมาของสีขาวเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะกระจายตัวออกที่จะพร้อมที่จะสร้างบ้านบริเวณนี้ขึ้นมาต่อกับการของสีดำเองหาที่เนี่ยนะไอเส้นนี้ทั้งเส้น4-5 เมตรเนี่ยนะ5-6 เมตรเนี่ยอ่อนแอซะเหลือเกินนะซึ่งดำเองก็เลยจำเป็นจะต้องป้องกันตัวเองละโดยการเดินเม็ดนี้แลกกันก่อน2 เม็ดนี้แลกกันแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะฮะเม็ดนี้กับเม็ดนี้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยดำขาดทุนนะครับดำไม่ดีดำเนี่ยไม่ควรจะเดิน2 เม็ดนี้แต่ที่เดิน2 เม็ดนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะเม็ดนี้จะได้กระโดดตัดนะครับแล้วนี่ตัดเนี่ยแล้วครับผมฮะแล้วถ้า2 เม็ดนี้ไม่มีอยู่ก่อนเนี่ยนะผม2 เม็ดนี้ไม่มีอยู่ก่อนเนี่ยนะสมมติถ้าเกิดเราไม่มี2 เม็ดนี้อยู่ก่อนนะขาวเราจะได้ตัดแล้วเนี่ยขาวจะยื่นเม็ดนี้ขึ้นนะแล้วเมื่อดำเนี่ยนะแล้วเมื่อถ้าเกิดดำเชื่อมเสร็จแล้วว่าขาวจะเอาเม็ดนี้ออกทำให้ถ้าเกิดสองเม็ดนี้หนีออกไปได้เมื่อไหร่เนี่ยเส้นนี้ทั้งยวงเนี่ยจะตายทั้งคือถ้าไม่เส้นนี้ตายก็ไอเม็ดนี้ตายซึ่งใหญ่มากเท่านั้นสองเม็ดนี้เดินก่อนเพื่อปกป้องไม่ให้ขาวเดินกระบวนท่านี้นะแต่การเดินสองเม็ดนี้ก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าดำเนี่ยดำเนี่ยขาดทุนนะครับผมแต่เอาเป็นว่าในเกมจริงเนี่ยนะผมก็เดินนะผมก็เดินดำก็ตัดขาวก็เลยจำเป็นจะต้องตั้งขึ้นนะฮะเม็ดนี้เป็นเม็ดตัดที่จะหนีไม่ได้พอตั้งขึ้นเนี่ยนะดำก็ต่อทีนึงแล้วดำก็กระโดดหนีนะการสู้รบบริเวณนี้เกิดออกมาของสีขาวเนี่ยเรียกว่าดำเนี่ยเรียกว่ารอดวิกฤตไปได้ณโอกาสหนึ่งนะรอดวิกฤตที่เอากลุ่มนี้หนีออกมาได้มาเชื่อมกับเม็ดนี้ได้ถือว่าไม่ได้เลวร้ายมากนักนะผมสำหรับดำแต่สิ่งที่ขาวได้ก็คือดาวขาวเนี่ยได้อิทธิพลก้อนนี้กลับมานะพอได้อิทธิพลมาแน่นอนดำขาวก็ต้องนะอันนี้สองเม็ดนี้แลกกันดำขาวก็ตามโจมตีต่อนะผมเดินเม็ดนี้เนี่ยเป็นการทำลายเชฟของสีดำกลางกระดานนะผมเดินเม็ดนี้เนี่ยนะเชฟบริเวณตรงนี้เริ่มหาห้องไม่เจอด้านหนึ่งทำลายเชฟด้านหนึ่งล้อมพื้นที่บริเวณด้านล่างไว้ถ้าเกิดดำเนี่ยเกิดดิ้นรนพยายามทำให้ตัวเองรอดเนี่ยจากไม่ว่าจะด้านนี้หรือจากด้านนี้ก็ตามแต่เนี่ยเม็ดเนี่ยการที่จะทำให้ตัวรอดยิ่งยากขึ้นทุกทีนะครับยากขึ้นทุกทีซึ่งจังหวะนี้เนี่ยดำก็รีบพยายามที่จะทำให้ตัวเองรอดนะครับผมเพราะถ้าไม่ทำให้ตัวเองรอดจังหวะนี้เนี่ยนะครับผมปล่อยให้ดำปล่อยให้ขาวล้อมทีเนี่ยใหญ่มากมโหฬารนะครับผมนะพอเจ้าที่สังเกตวิธีการรอดนะครับผมพอเขาแทงเสร็จปุ๊บเนี่ยเม็ดเนี้ยเบียดต่อนะไม่ได้ต่อออกบางคนอาจจะคิดว่าต่อออกถ้าต่อออกปล่อยให้ขาวต่อแบบนี้เนี่ยนะกลุ่มนี้น่าจะตายแน่นอนแต่การเบียดต่อออกเป็นสภาวะที่ใช้ในการตอบโต้ลักษณะนี้ที่เดี๋ยวฉันจะโดดเข้าไปรอดในมุมนะครับผม
ซึ่งขาวเองก็บอกโอเคคุณก็ไปรอดในมุมแล้วกันเดี๋ยวฉันขอบนที่บริเวณนี้กลางคือฉันให้ตัวเองแข็งแรงก่อนบริเวณนี้เดี๋ยวฉันจะมาตัวไปกลุ่มนี้ต่อนะเม็ดต่อไปเนี่ยนะผมถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะผมนะจับกินเม็ดนี้เนี่ยโอเครูปนี้เนี่ยดำเนี่ยจะรอดชัดเจนแล้วล่ะแต่การรอดของสีดำชัดเจนลักษณะนี้เนี่ยดำเสียมือนะผมดำเสียมือดำเสียมือลักษณะนี้เนี่ยนะสู้อย่างในเกมจริงไม่ได้นะครับผมอย่างในเกมจริงจบออกรูปนี้ดำอ่ะเสียมือก็จริงนะแต่ว่าไม่ต่อไปที่ดำจะเดินได้นะครับดำสามารถเดินกระโดดมาทำลายบ้านได้ขนาดนี้เลยนะซึ่งดำเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับผมในเกมจริงเนี่ยนะผมไปดูในเกมจริงในเกมจริงเองเนี่ยดำอ่ะคิดที่จะทำลายพื้นที่บริเวณนี้ให้สิ้นซากเลยแล้วอยากจะได้มือนำด้วยซ้ำนะอยากจะได้มือนำนะดำก็เลยเขาก็ต่อออกดำก็ต่อออกนะซึ่งพอมาถึงจังหวะนี้แล้วเนี่ยหลังได้ต่อออกแล้วเนี่ยนะผมดำเองเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าขาวต่อออกอีกครั้งเนี่ยนะผมตอนเนี้ยดำเนี่ยจะไม่หลับละนะผมดำจะไม่หลับละเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าดำถ้าเกิดว่าขาวต่อออกเนี่ยกลุ่มนี้ภายในของสีดำเนี่ยรอดแล้วนะฉะนั้นตรงเนี้ยขาวก็เลยไม่หลับขาวก็เลยจะมาเปลี่ยนมาโจมตีกลางกระดานต่อนะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าขาวก็ยอมครับยอมที่จะตรงนี้สูญเสียหายแต่ว่าเป้าหมายหลักของสีขาวคือก้อนนี้นะก้อนนี้โจมตีไปด้วยเอาพื้นที่ไปด้วยนะครับผมนี่ก็แอบมองไม่มีทางเลือกอื่นนะแอบมองก็ต้องเชื่อมนะครับผมแล้วก็ปิดล้อมนะแล้วก็ปิดล้อมพอปิดล้อมเนี่ยดำไม่ต่อไปที่ดำเดินเนี่ยครับตามคอนเซปต์เลยครับเวลาล้อมเขาเนี่ยให้เขาประชิดนะฮะเวลาหนีออกจากวงล้อมเนี่ยเดี๋ยวผมพูดผิดเวลาหนีจากออกวงล้อมเนี่ยให้เขาประชิดแต่เวลาล้อมเขาเนี่ยให้อยู่ห่างอันนี้เวลาล้อมของสีขาวเนี่ยเขาอยู่ห่างๆนะครับผมเนี่ยวงล้อมอยู่ตรงนี้วงล้อมอยู่เม็ดนี้อยู่ห่างๆดำแต่ดำอีกต่างหากที่จะกลับต้องเข้าประชิดก็คือประชิดเม็ดนี้นะฮะแปะนู่นแปะนี่ประชิดไปประชิดมาเม็ดต่อไปเนี่ยโปรเนี่ยเขาคุยกันบอกอย่างนี้ไม่มีใครหรอกครับที่จะอ่านหมากเม็ดขาวเม็ดต่อไปเนี่ยได้อย่างประสบความสำเร็จอ่านได้ชัดเจนแบบประมาณโอ้มีวาเลชั่นอะไรอ่านได้หมดไม่มีทางซึ่งจะได้เมื่อไม่มีทางแล้วเนี่ยนะผมสิ่งที่จะเอาเดินได้ในเม็ดต่อไปที่จะเดินเนี่ยครับผมสิ่งที่จะตัดสินได้นอกจากการอ่านหมากคือว่าเซนส์กับเขาเรียกนะกำลังใจเซนส์มันเป็นยังไงครับสำหรับรูปนี้เซนส์ก็คือว่าฉันเนี่ยชอบที่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงต่างคนต่างแข็งแรงแล้วก็รอดๆกันไปอย่างนั้นไหมหรือฉันเนี่ยอยากจะไล่โจมตีต่อนะสำหรับขาวเองเนี่ยถ้าเกิดขาวนะครับผมถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยนะเดินให้มันเขาเรียกให้เดินให้มันเซฟๆแล้วก็ต่างคนต่างอยู่รอดเนี่ยขาวเดินแบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าต่อออกไปเนี่ยจบรูปนี้ออกมาเนี่ยนะผมขาวเองก็มีพื้นที่รอดบริเวณหนึ่งแล้วขาวเองกลุ่มนี้ก็รอดนะผมแต่แน่นอนนั่นก็หมายความว่าดำเองกลุ่มนี้ก็รอดเหมือนกันต่างคนต่างรอดแบบนี้เนี่ยสำหรับขาวเองขาวอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะไม่ชอบเท่าไหร่นะหรือซิงกระดานเนี่ยเลือกที่จะปิดล้อมจากด้านบนกดดันดำแต่การปิดล้อมจากบนกดดันดำเนี่ยนะผมสิ่งที่ตามมาคือว่าดำเนี่ยได้หนีเม็ดนี้ออกมานะผมเพราะดำหนีเม็ดนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่าตรงนี้ที่มีแผลตัดของสีขาวอยู่บริเวณนี้มีแผลตัดอยู่ตอนนี้ก็มีแผลตัดอยู่กลุ่มนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนแอขึ้นทุกทีนี่ก็ต้องปิดล้อมทีนึงนะในเกมจริงก็นะสองมิลลิเมตรแล้วก็ปิดล้อมกันทีนึงอย่างนี้เนี่ยนะดูเหมือนถ้าว่าอ้วเม็ดนี้กลุ่มนี้ของขาวของดำเนี่ยนะโอ้อยู่ในวงล้อมปิดซะสนิทซะขนาดนี้เลยนะผมนะปิดซะสนิทซะขนาดนี้นะอยู่ในวงล้อมหมดแล้วแต่ว่าวงล้อมเนี่ยมีจุดโหว่อยู่หลายจุดเช่นบริเวณนี้การแทงตรงนี้แล้วก็การกระโดดตัดตรงนี้นะครับผมทั้งหมดเนี่ยเป็นรูโหว่ที่ดำเนี่ยนะสามารถที่จะใช้ปัญหาตรงนี้จัดการกับขาวได้นะมาดูกันต่อว่าขาวทำอย่างไรนะตอนนี้ดำก็เริ่มใช้ประโยชน์นะครับตัดนู่นตัดนี่โชดนู่นโชดนี่ครับผมตรงนี้เนื่องจากแรดเดอร์ไม่ได้ถ้าแรดเดอร์ไม่ได้จับกินวิธีอื่นไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือขยายตัวเองออกทำให้ตัวเองหนีออกนะผมก็คือโดยการเดินเม็ดนี้หนีตัวเองออกมาพอหนีออกมาเนี่ยดำเองนะตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะเดินประเด็นที่จะเดินคือข้างบนตรงนี้คุณหนีออกมาตรงนี้ฉันไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้อะไรมากมายสิ่งที่ตรงเจ็บปวดคือถ้าเม็ดนี้โดนกินต่างหากก็เลยหนีเม็ดโดนกินออกมาก่อนพอหนีเม็ดโดนกินออกมาเนี่ยครับผมก็เลยเกิดปัญหาของขาวเนี่ยขึ้น2ด้านด้านที่1เนี่ยคือด้านนี้ด้านที่2นี่ก็คือด้านนี้ตรงนี้สังเกตนะเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตรงนี้คือเกิดปัญหาขึ้นถ้าปล่อยให้ดำเนี่ยกระโดดเม็ดนี้ลงมาได้เนี่ยนะครับผมขาวเองบริเวณนี้เนี่ยนะนอกจากจะถูกล้อมไม่พอยังดูเหมือนน่าจะแบบโอ้ถ้าไม่ตายก็ขังเหลืองนะครับผมบริเวณนี้เพราะงั้นขาวเองก็เลยเลือกที่จะเดินเม็ดนี้ก่อนการเลือกที่จะเดินเม็ดนี้นะครับผมก็เลยทิ้งปัญหาของขาวเองจากด้านบนไว้นะฮะตรงนี้มันมีอะไรกระโดดตัดมีนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยมาดูกันว่าดำทำไงดำก็กระโดดตัดครับขาวตัด
ดำก็กระโดดตัดอีกทีหนึ่งนะกระโดดตัดนะครับผมขาวเองนะไม่มีทางเลือกอื่นนะจำเป็นจะต้องเดินแบบนี้นะครับผมจำเป็นต้องเดินก็โดนอัตลิขาวก็อัตลิตรงด้านนี้นะครับผมแล้วขาวก็ตัดทีหนึ่งขาวก็ตัดทีหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อที่ขาวเนี่ยจะได้ดำตัดตรงนี้นะฮะถ้าเพิ่งตอนต่อไปเนี่ยดำจะอัตลิจับกินเชื่อมแล้วก็กินซึ่งนั่นก็หมายถึงโขนะครับผมตอนนี้ก็หมายถึงโขแล้วนะครับผมหมายถึงโขที่ถ้าโกดำกินสีเม็ดนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับดำเนี่ยจะทะลวงไส้ทะลวงพุงนี้ออกมาเลยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะเกมนี้ก็คงจบนะครับผมจบคือขาวไม่มีแต้มไม่พอยังไม่มีกลุ่มเป้าหมายโจมตีนะฮะนะครับดังนั้นตอนนี้หลังจากที่กินแล้วเนี่ยนะครับโคที่มีอย่างเดียวของสีขาวคืออัตลีเม็ดนี้อัตลีเม็ดนี้เพื่อที่ว่าถ้าโกดำหนีขาวจะได้จับกินทีนึงนะพอดำนี้นะขาวก็จับกินทีนึงนะซึ่งดำเองตอนนี้โค้ดที่ใหญ่สุดในกระดานก็ต้องเป็นโค้ดที่จะเอาตัวเองรอดกลุ่มนี้รอดได้ก็คือโดยกระโดดตัดนะครับผมกระโดดตัดเม็ดนี้ไม่ต่อไปถ้าเกิดเดินตรงนี้นะก็จะเป็นการกิน 3-4 เม็ดนี้ละนะครับผมกิน 3-4 เม็ดนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยดำขาวเองเนี่ยถ้าเดินต่อรักษาตัวเองต่อจากบริเวณด้านนี้เนี่ยนะครับผมดำเองจะมีโค้ดทีอีกหลายทีเลยที่จะเดินจากตรงนี้เพราะงั้นดำเองเนี่ยขาวเองเนี่ยก็เลยเลือกที่จะแบบยุติโคด้วยการกินจับกิน2เม็ดนี้การจับกิน2เม็ดนี้นี่ก็เป็นการยุติโคนี้นะถ้าเกิดคุณกินโคอีกทีฉันก็กินมันหมดเลยนะครับผมเป็นการยุติโคที่ดีนะครับผมยุติโคที่ดีซึ่งแน่นอนพอเขาเดินเม็ดนี้เสร็จปุ๊บดำก็ต่อลงทำให้หมาก2เม็ดนี้ขาวเนี่ยตายสนิทแล้วพอ2เม็ดนี้ของขาวตายสนิทเนี่ยนะครับผมกลายเป็นเส้นนี้ของขาวเนี่ยนะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะก๋วยเตี๋ยวเลยล่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นะนะซึ่งขาวเองตอนนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องเสริมกำลังตัวเองละเอากลุ่มนี้ตัวเองให้รอดนะครับผมเอาให้รอดตอนนี้เนี่ยไม่รอดชัดเจนนะครับผมเม็ดต่อไปดำก็เป็นเม็ดที่ดีก็คือเดินเหมือนกับดำเองต้องการจะแบบไงซัดขาวจริงๆแบบเต็มๆจังๆเหมือนกันในบริเวณนี้แต่ในการที่จะซัดเองตัวเองก็ต้องระวังภัยเม็ดนี้เม็ดนี้ของขาวเนี่ยจะทำให้ตัดตรงนี้เนี่ยนะแล้วดำเนี่ยแล้วขาวเนี่ยมีปัญหาเพราะงั้นดำโดยมินเองเนี่ยเหมือนกับเป็นการรวบรวมกำปั้นนะครับผมสมมติเวลาเราจะชกใครเนี่ยเราเหมือนกับเราจะกำมือแล้วก็จะถอยหมัดไปข้างหลังก่อนหรือแม้แต่ว่าเวลาเราจะเหมือนกับโยนอะไรสักอย่างโยนลูกบอลแล้วกันเราก็ต้องเอามือไปด้านหลังก่อนเพื่อรวบรวมแรงที่จะทุ่มแมงหน้าหมาเป็นนี้ก็เหมือนกันครับหมาเป็นนี้ก็เป็นการรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีบริเวณนี้ก่อนเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีกำลังไม่มีปัญหาแล้วไม่มีกำลังแรงในเต็มที่เตรียมที่จะซัดกลุ่มนี้แหละนะครับผมเตรียมเสียซัดกลุ่มนี้ซึ่งเขาเองก็นะผมแทงอันนี้ก็คือเป็นรูปมาตรฐานพอโดนเป็นนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาเองก็พยายามที่จะทำตัวให้รอดเนี่ยนะแต่ว่าเม็ดต่อไปเนี่ยครับผมที่ดำเดินเนี่ยนะครับผมดำเนี่ยเดินมีปัญหาเดี๋ยวก่อนคู่นี้ไม่มีปัญหาอะไรครับผมแต่เม็ดต่อไปที่ดำเดินเม็ดนี้ก็แลกกันกับเม็ดนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเม็ดต่อไปมีปัญหาสำหรับดำแล้วนะครับผมดำเองเม็ดต่อไปคือเดินเม็ดนี้นะเม็ดนี้เนี่ยนะผมจากคอนเซปที่ว่าถ้าจะกินเขาเนี่ยนะผมควรจะเดินจากกลุ่มอ่อนไม่ใช่ถ้าจะกินเขาเนี่ยควรจะเบียดจากด้านนอกก่อนนะครับผมการเดินเบียดจากด้านนอกก่อนเนี่ยเป็นการที่จะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยนะพื้นที่เล็กลงแล้วตัวเราเองก็พื้นที่ใหญ่ขึ้นแต่การที่กระโดดเข้าไปแบบนี้เป็นการนะเป็นวิธีการฆ่าแบบที่2ถ้าเบียดเข้าไปแล้วไม่ตายก็ต้องสกัดจุดแต่การสกัดจุดเม็ดนี้ของสีดำเนี่ยนะกลับไม่ได้ผลอะไรเลยจากการกลุ่มทำร้ายกลุ่มนี้นะครับผมไม่ได้ผลอะไรเลยนะสกัดจุดลงไปเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายสกัดจุดไปกลับกลายเป็นว่าขาวลอยหักนะเม็ดนี้เนี่ยนะผมมีโปรคอมเมนต์บอกว่าเม็ดนี้มีทางเลือกอื่นที่จะเล่นได้คือเลิร์นเม็ดเดินเม็ดนี้เดินเม็ดนี้ดีอย่างไรครับเดินเม็ดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยวิธีการที่ขาวเนี่ยตอบโต้มากสุดคืออัตลิจากด้านบนดำจะได้อัตลิครับพอดำอัตลิแล้วนี่นะผมขาวเนี่ยจะเชื่อมไหมนะถ้าเชื่อมเนี่ยขาวเองทั้งก้อนทั้งกระบี่เนี่ยก็ไม่มีพื้นที่เลยเหมือนกันนะท้องทำให้ตัวเองรอดต่อแล้วดำเองก็ได้เอามือเนี่ยมาปิดตรงนี้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเม็ดนี้ได้อัตลินะถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยหนีบนะดำจะได้จับกินไปเลยจับกินไปทันทีนะจับกินไปทันทีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเซนเต้ขาวต้องจับกินกลับแล้วดำก็จะได้ตัดเม็ดนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเม็ดนี้ของสีดำเนี่ยนะเป็นการป้องกันไม่ให้ดาวขาวเนี่ยเข้ามาทำลายอะไรพื้นที่บริเวณนี้นะและด้านหนึ่งก็เป็นการบีบไม่ให้ขาวรอดด้วยนะครับผมแต่ในเกมจริงเนี่ยกูรี่เนี่ยมองไม่เห็นเม็ดนี้ซึ่งเม็ดนี้เนี่ยเป็นเม็ดที่โปรตอนหลังเนี่ยมาคอมเมนต์กันเนี่ยบอกพูดขึ้นมาว่ามีคนว่าเฮ้ยเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ดีมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เดินนะฮะไปดูเกมจริงต่อเกมจริงสกัดจุดซึ่งสกัดจุดแน่นอนอย่างที่ผมบอกดำก็หนักกระแทกเม็ดนี้ซะเลยนะพอกระแทกเนี่ยขาวก็
เชื่อมนะครับผมเชื่อมดำก็พอเชื่อมแล้วเนี่ยนะผมขาวก็นะก็ทำให้ตัวเองรอดเหมือนกันพอทำให้ตัวเองรอดหมดเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยกุลีอาจจะมองไม่ชัดเจนเลยก็ตามแต่ฆ่าตายยากนะผมก็เลยไม่เดินก็เลยไปเดินตรงที่มีพื้นที่ต่อก็เลยเดินจากบ้านด้านบนบริเวณนี้นะบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นนะขาวเองก็ตอนนี้ก็เลยเสริมกำลังนะทำให้ตัวเองรอดนะผมด้านหนึ่งสังเกตนะขาวเองเสริมกำลังไปด้านหนึ่งบุกทลายพื้นที่ของสีดำไปผมอยากให้มองว่าเบนนี่ของสีขาวเนี่ยนะมีพื้นที่คือทำลายพื้นที่ดำหลายแต้มเอาว่าเกือบ10ซึ่งดำเองก็จำเป็นต้องรับมือง่ายๆลักษณะนี้แล้วเม็ดต่อไปเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่ทำลายพื้นที่ดำง่ายๆเหมือนกัน10กว่าแต้มเหมือนกันนะครับผม10กว่าแต้มเหมือนกันนะและดำเองก็ต้องรับเม็ดนี้นะซึ่งเม็ดนี้ดำก็ไม่มีแต้มและเม็ดสุดท้ายที่ขาวเดินหนีก็คือเม็ดนี้เม็ดนี้เนี่ยนะก็10กว่าแต้มเหมือนกันนะแต่กลายเป็นว่าดำเนี่ยนะครับผมไม่มีเม็ดไหนนะฮะวิธีการรับของดำแต่ละเม็ดตั้งแต่เม็ดนี้ก็ไม่มีแต้มเม็ดนี้ก็แต้มนิดหน่อยนะเม็ดนี้ที่ได้เซนเต้ไปก็ไม่ได้เยอะไม่ได้รุนแรงอะไรใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยจากบริเวณตรงนี้เองที่ขาวเองเนี่ยมีพื้นที่อ่ะเหมือนกับแต่ละเม็ดเดินไปมีแต้ม10กว่าแต้ม10กว่าแต้มสามไม่ติดกันนี่นะตอนนี้โปรบอกเลยว่าดำเนี่ยพื้นที่เนี่ยมีปัญหาละดำเนี่ยไม่พอแล้วนะครับผมไม่พอแล้วเราไปดูกันต่อว่าแล้วดำไม่พอแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมนะตอนนี้ก็เม็ดนี้หนีลงนะครับอัตลินะตรงนี้ก็เป็นเอ็นเกมธรรมดาเม็ดนี้ก็พยายามหนีให้รอดด้านหนึ่งหนีให้รอดด้านหนึ่งก็นะครับผมครูที่ตัดบริเวณนี้มาด้วยนะฮะแล้วเม็ดนี้ก็เชื่อมเม็ดนี้เชื่อมก็เป็นการที่ครูตัดนะครับเขาก็ต้องเม็ดนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เม็ดนี้ต่อแล้วก็เม็ดนี้กินต่อแล้วก็นะฮะสร้างปากเสือแล้วก็ครูตัดแล้วก็ป้องกันแผลตัดนะครับผมป้องกันแผลตัดเขาต้องการป้องกันแผลตัดเนี่ยครับนะฮะขาวเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องทำตัวให้รอดซึ่งก็ไม่ได้น่ายากสักเท่าไหร่นะครับไม่น่าได้ยากเท่าไหร่เม็ดนี้เป็นเม็ดที่ทำให้ขาวรอดพอดีเป๊ะนะครับผมที่ขาวรอดพอดีเป๊ะเพราะเราดูเม็ดนี้แอบมองนะครับผมเม็ดนี้นะจะกินนะเม็ดนี้เล่นเม็ดนี้เม็ดนี้ก็ต่อลงนะครับต่อลงแล้วดำก็ขาวก็ต่อลงนะซึ่งพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบริเวณนี้พื้นที่ตรงนี้ของขาวเนี่ยมีหนึ่งห้องตรงนี้ห้องปลอมไม่นับตรงนี้ของขาวเนี่ยมีอัตลิแล้วก็ต่อลงตรงนี้เป็นอีกหนึ่งห้องจริงนะฮะเป็นครึ่งห้องอ่ะครับผมภาษาหมากล้อมเนี่ยเขาเรียกว่าครึ่งห้องครึ่งห้องหมายความว่าเวลาที่เราเดินตรงไหนก็ตามแต่เราได้ห้องแต่เป็นการเดินที่ได้ห้องแบบเสียเซนเต้คือนะให้คนอื่นเดินที่อื่นต่อแบบนี้เราเรียกว่าครึ่งห้องนะครับถ้าเกิดในสถานการณ์เดียวกันคือมีการเดินครึ่งห้องสองครั้งตรงนี้ครึ่งห้องหนึ่งครั้งตรงนี้ครึ่งห้องหนึ่งครั้งคืออัตลิแล้วก็เชื่อมนะมีครึ่งห้องสองครั้งแบบเนี้ยนับเป็นรวมเป็น1ห้องและอันนี้ก็อีก1ห้องเพราะฉะนั้นขาวเนี่ยรอดแล้วนะฮะหลังจากที่ดำเดินเป็นนี้แล้วเนี่ยขาวรอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวก็เลยนะก็เอ็นเกมต่อนะฮะเอ็นเกมต่อบริเวณนี้ก็นะครับผมขาวเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับผมไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องเดินไปตามสเต็ปนะแล้วดำก็เชื่อมนั่นก็คือขาวเองก็รอดแล้วนะครับผมเลือกตรงนี้ห้องนึงตรงนี้ห้องนึงนะครับเม็ดต่อไปก็คือขาวดำก็เลยเดินกินนะกินเป็นนี่เป็นเซนเต้นะผมเป็นเอ็นเกมธรรมดานะก็เลยเชื่อมพอเชื่อมแล้วเนี่ยนะนี่ก็เลยนะก็เอ็นเกมต่อนะตรงนี้หลายคนอาจจะคิดสงสัยว่าเอ้าตรงนี้ไม่กลัวโดนตัดเหรอถ้าคุณคิดจะตัดนะสมมติตัดแล้วเนี่ยนะผมดำเนี่ยจะตัดตรงนี้ด้วยเหมือนกันพอตัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ให้3 มิลลิตายก็3มิลลิตายนะผมเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยนะดำเองก็เลยไม่ได้กลัวว่าตรงนี้จะเชื่อม2มิลลิไปได้ไอ้นี่กลุ่มนี้มันรอดมาถึงนี้แล้วนะเพราะตอนนี้ขาดำเองก็เลยทำตัวเองให้รอดอันนี้มันไม่ใช่แค่ทำตัวเองให้รอดด้วยซ้ำอันนี้เป็นการที่เขาเรียกว่าเอ็นเกมไปด้วยนะครับเอ็นเกมไม่ได้ใหญ่ไปด้วยนะครับต่อไปเขาก็เอ็นเกมต่อนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเอ็นเกมนะฮะอันนี้ก็เป็นการที่จะบังคับแล้วว่าคุณจะต้องกลับไปกินนะต้องกลับไปกินพอกลับไปกินแล้วเนี่ยนะฮะนี่ก็อัตลีอีกทีนะซึ่งตรงนี้เรียกว่าเจ็บปวดสำหรับดำนะครับผมนะโดนอัตลีตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็วันหลังโดนถ้าเกิดว่าดำมีโอกาสดำสร้างปากเสือมินิตรงนี้ก็เลยใหญ่ๆมากเลยนะครับนี่ก็ขาเขาเดินเม็ดใหญ่ๆนะเม็ดนี้เนี่ยเป็นการขู่ที่ว่าเดี๋ยวฉันกระโดดตัดเม็ดนี้เดี๋ยวเม็ดนี้ตายเพราะงั้นก็เลยให้ไม่ได้นะพอให้ไม่ได้ตรงนี้ก็เอ็นเกมต่อบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช้อยเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้นะผมทีนี้ขาวก็เดินเม็ดนี้นะเดินเม็ดนี้ดำก็น่าจะกินเม็ดนี้ละเพราะตอนนี้ถ้าเกิดขาวเดินเม็ดนี้แล้วถ้าเกิดดำไม่กินอีกปล่อยให้สร้างปากเสืออันนี้คราวนี้ตรงนี้เกิดขึ้นมา10กว่า20แต้มใหญ่มากนะครับผมพอจับกินแล้วนะตอนนี้ก็ช่วงเอ็นเกมนะเอ็นเกม
เป็นเกมที่ไม่ได้มีอะไรจะต้องอธิบายมากมายนะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรอธิบายมากมายนะครับผมนะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะผมนะฮะเมนี้เล่นนี่นะฮะดำเนี่ยเล่นเมนี้พอเดินเมนี้เนี่ยขาวก็นะบอกขาวก็เดินได้แค่เมนี้นะฮะเพราะว่าขาวเนี่ยกลัวครับกลัวจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดขาวเดินนี่เนี่ยนะฮะการทิ่มตรงนี้ออกมาเนี่ยนะการทิ่มตรงนี้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวขออภัยนะครับนะการทิ่มตรงนี้ออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าดำเนี่ยถ้าเกิดว่าขาวรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าดำแอบมองตรงนี้เนี่ยนะครับผมขาวกลุ่มนี้เริ่มมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อมนะผมถ้าเกิดว่าเม็ดนี้เชื่อมข้างบนนะครับผมเชื่อมบนเนี่ยทีนี้ดำจะตัดกินตรงนี้แล้วบ้านตรงนี้ของขาวจะทะลวงแตกหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดำรับมือในขาวรับมือในเกมจริงคือเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็รับเม็ดนี้นะตรงนี้ถ้าเกิดเขาแทงมาแล้วเขาเชื่อมข้างบนซะนะอันนี้ก็เอ็นเกมกระบวนท่าเอ็นเกมที่หน้าที่ใช้ประจำนะครับผมใช้ประจำนะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นเซนเต้ที่ต้องรับนะครับอันนี้ก็เป็นเซนเต้ที่ต้องรับนะกินนะซึ่งพอขาวเดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะเม็ดนี้ก็เป็นเทสุจิที่ดีนะครับผมแต่เนื่องจากบนกระดานเนี่ยตอนนี้พื้นที่ของสีดำเนี่ยยังไงก็ไม่พออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นต่อให้มีเทสุจิเม็ดนี้เนี่ยนะพอขาวเชื่อมเนี่ยดำเชื่อมขาวคู่ตัดอีกทีแล้วพอดำเชื่อมอีกทีแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับก็เป็นทิสุจิที่ดีลดพื้นที่ดำได้ไอ้พื้นที่ขาวได้แต่ก็ไม่สามารถพลิกกระดานได้อยู่ดีนะครับผมตอนนี้แต้มในกระดานเนี่ยหลังจากที่ผมบอกไปแล้วว่าหลังจากที่ดำเนี่ยนะฮะเดินแต่ละเม็ดไม่มีแต้ม3ทีขาวเดินแต่ละเม็ดมีแต้ม10กว่าแต้ม3ทีเนี่ยพื้นที่ตอนนี้อยู่บนกระดานเนี่ยพื้นที่เท่ากันเลยครับนะใกล้เคียงกันแตกต่างกันไม่ถึง 1-2 แต้มซึ่งนั่นก็หมายความว่าขาวเองเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะได้เปรียบมากนะฮะดำเองเนี่ยการที่ไม่มีคมบนกระดานเนี่ยหาคมมิไม่ได้เนี่ยน่าเสียเปรียบละน่าเสียเปรียบละนะครับซึ่งเราดูกันต่ออีกนิดนึงว่ามีอะไรตรงไหนที่น่าสนใจอีกบ้างไหมซึ่งก็หลังจากนี้ก็ไม่ได้มีตรงไหนน่าสนใจสักเท่าไหร่นะฮะก็เดินกันเม็ดแต่ละเม็ดที่ก็เรียกว่าแต้มสองแต้มแต้มสองแต้มไปกันไปเรื่อยๆละนะผมหลังจากนี้โคเนี่ยนะครับก็เกมนี้ก็จบเกมลงนะหลังจากนี้ก็จบเกมลงโดยที่ว่ากูรี่เนี่ยถือหมากสีดำเนี่ยยอมแพ้นะเนื่องจากแต้มบนกระดานนับแล้วล่ะครับผมว่าตัวเองเนี่ยแต้มไม่พอแต้มบนกระดานเนี่ยน่าจะใกล้ๆกันหรือดำเนี่ยนำแค่แต้มหนึ่งสองแต้มเท่านั้นเองนะครับผมก็จบเกมเนี่ยกระดานเนี้ยในเกมในเวลานั้นเองเนี่ยกูรี่เนี่ยก็ เสมอกับหลิวซิงไปคนละหนึ่งกระดานนะก็เลยต้องไปพบกันในการสุดท้ายที่จะชิงชนะเลิศนะครับผมในช่วงนั้นเองเนี่ยในช่วงปี2008เองเนี่ยจริงๆโปรหลายท่านเนี่ยนะครับผมก็คอมเมนต์กูรี่ว่ากูรี่เนี่ยเป็นคนที่เดินเคลียร์ไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่เป็นถึงแชมป์โลกแล้วเดินมาค่อนข้างดุดันแล้วแต่วิธีการเดินของกูรี่เนี่ยไม่คงเส้นคงวาโปรเนี่ยบอกกันเองเลยว่าคือกูรี่เนี่ยแม้ว่าจะเดินหมากน่ากลัวขนาดไหนแต่ความไม่คงเส้นคงวาของกูรี่เนี่ยมันเลยทำให้ความเขาเรียกความที่ความน่ากลัวของกูรี่เนี่ยมันลดน้อยหายไปนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี2008ต้นมาจนถึงทุกวันนี้เองเนี่ยกูรี่เองเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยจะโผล่เข้ามาในการเป็นแชมป์หรือว่าคือน้อยอะนะผมน้อยกว่าในปี2007 2006เยอะนะครับผมแต่กับลิวซิงที่ในปี2008นะโชว์ผลงานค่อนข้างดีได้นะครับผมแต่เอาไปว่าถึงไงก็ตามแต่จบเกมกระดานนี้เนี่ยนะผมลิวซิงชนะไปนะฮะแล้วกูรี่กับลิวซิงก็ไปชิงกันในกระดานชิงชนะเลิศในถ้วยฉางชีครั้งที่4ฉางฉีนะผมฉางชีครั้งที่4นะผมก็สำหรับกระดานนี้เนี่ยผมขอให้ก็หวังว่าทุกคนคงสนุกนะครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้แนวคิดของโปรหลายๆอย่างแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในเกมที่ตัวเองได้เล่นนะผมนะโดยเฉพาะเม็ดที่แบบไม่ได้จำเป็นจะต้องรีบไปแบบขูตัดเขาอย่างเม็ดนี้นะผมคือก็ตั้งตัวเองขึ้นมาก่อนนะให้ตัวเองมีความแข็งแรงขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปขูที่จะตัดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะแนวคิดลักษณะนี้นะผมเป็นแนวคิดที่ดีนะผมก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไว้แล้วก็มีโอกาสเอาไปใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองฝีมือขึ้นมาให้ได้เก่งๆแล้วก็เตรียมไปลุยกันในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกกันนะผมก็สำหรับกระดานนี้เนี่ยนะผมขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ชมครับสวัสดีครับ